นายกรัฐมนตรีตอนนี้ไม่อยู่นะครับท่านไปประชุมร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษในการฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรปนะครับการประชุมเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง15ธันวาคมเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปตั้งแต่11นาฬิกา25นาทีขึ้นเครื่องบินไปเรียบร้อยนะครับพร้อมกับคณะก็ประกอบด้วยจันน้องนะครับนางนราพรจันโอชาภริยาแล้วก็นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยนะครับท่านนายกก็ทักทายนะครับกับสื่อมวลชนว่าอยู่กันดีๆนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เล็กน้อยนะครับว่านักข่าวเขาถามว่ามีความเป็นห่วงบ้านเมืองระหว่างที่เดินทางไปเบลเยียมหรือไม่นะครับท่านก็บอกว่าก็ไม่ห่วงอะไรเพราะว่าในประเทศเนี่ยนะครับก็มีคนทำงานที่เป็นระบบอยู่แล้วนายกไม่อยู่ก็มีรองนายกรักษาการนะครับงานอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำกันทุกวันนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับการแดนใช่ไหมส่วนงานเขาก็ทำงานทุกวันแต่จ้ะเพราะนโยบายน่ะนโยบายนายกได้สั่งการไปหมดแล้วล่ะก็อยู่ในส่วนกรรมการแต่ละระดับเขาก็ทำงานไปผลไม่ก็ตามมาก็เป็นหุ่ยเดียวด้วยปัญหาความขัดแย้งในโลกกันทั้งบ้านเลยเสนอข่าวเลยแค่เบาๆหน่อยนะก็สิทธิที่ก็จะพูดอะไรก็พูดได้นะไปงานเดี๋ยวมีผลการทำงานในเวลานี้หลายอย่างมันจะต้องดำเนินการต่อนะหนึ่งสองสามผ่านอะไรที่หนึ่งก็ต้องมีสองมีสามไปทำต่อถ้าพูดกันแล้วมันขัดแย้งกันตลอดทุกเรื่องมันจะไปได้ไงล่ะวันเวลาที่เหลืออยู่มันก็มีเวลาไม่มากนักหรอกของรัฐบาลเนี่ยตามรัฐธรรมนูญนะก็ทุกอย่างว่าตามนั้นหมดนะจ๊ะท่านอย่างนี้ท่านโผล่ไม่รู้ว่าโผล่ใครทำก็ไม่รู้ถ้าใครทำใครตอบก็ไม่รู้เหมือนกันมันส่งผลกระทบอะไรนายกคะมันมีส่งผลกับ